ัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับบานเนสในรายการ YouTube บ้านทางช่อง IT Every Time และ108 Share นะครับวันนี้จะมารีวิวอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ใช้ในการโปรดักชันนะครับหรือว่าการผลิตคลิปของทางช่องเนาะซึ่งเราเคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเมื่อตอนครบ 4,000 ซับนะครับเป็นการแบบเป็นเงินก้อนแรกที่ได้จาก YouTube อ่ะเราไปซื้อตัวนี้นะครับแต่คราวเนี้ยเราก็คือแบบว่าพูดเยอะอะเนาะเพราะว่ามันแบบเซเลบเรต 4,000 ซับด้วยไงคนก็เลยไม่ค่อยดูมั้งนะครับแต่เราก็ว่าเราทำไว้ได้ดีนะรวบรวมข้อมูลนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆหลายอย่างนะครับเพราะว่าก่อนซื้อเนี่ยก็ต้องตัดสินใจนานอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมูลค่าถึง 7,000 บาทนะครับถ้าจำไม่ผิดกลมๆนะสมัยโน้นนะครับเหตุผลหลักๆที่ทำให้เราตัดสินใจซื้อเนี่ยคือจริงๆเราอันนี้ไม่ใช่ตัวแรกที่เราดูมานะครับก็เราดูมาหลายตัวนะครับแล้วก็เคยซื้อแบบอื่นประเภทอื่นมาด้วยแต่คือมันเป็นแบบประเภทเดียวกันน่ะแต่มันเป็นคนละซับเซตอ่ะก็คือมันเป็นไมโครโฟนเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้เฮ้ยเราไม่ได้ซื้อว่ะนั้นน่ะเพื่อนซื้อให้นะครับมันคือไมช็อตกันติดหัวกล้องนะครับช็อตกันแปลว่าปืนสั้นใช่ไหมลักษณะมันจะคล้ายๆปืนสั้นนะครับเราก็รู้สึกว่ามันก็ดีนะครับแต่ว่าเอาจริงมันก็ค่อนข้างเกะกะลุงลังตัวใหญ่เหมือนกันนะครับยิ่งแบบใส่ไอ้เดดแคทอะไรนั่นขนแมวอะไรมันยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับแต่ว่าไม่ใส่ก็ไม่ได้เพราะว่ามันกันลมใช่ไหมอีกชื่อหนึ่งของมันก็คือวินชิลก็เดี๋ยวกลับระยองครั้งนี้ก็จะขนมันมาด้วยนะครับเผื่อมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เนาะเวลามีแบบพิธีกรหลายคนอะไรเงี้ยจะได้เอามาประยุกต์ใช้กับตัวนี้ด้วยนะฮะเหตุผลหลักๆที่เราตัดสินใจซื้อกลับมาได้นะเห็นก็คือว่ามียูทูบเบอร์หลายๆคนนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยคลิปเนี่ยระหว่างภาพกับเสียงชัดอ่ะให้เลือกเสียงนะครับเพราะว่าภาพเนี่ยยิ่งสมัยนี้เนาะคนแบบว่าความอดทนต่ำอ่ะในการที่จะแบบจดจ่อดูโน่นนี่นั่นนานๆอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เขาจะได้รับรู้ตลอดเวลาก็คือเสียงนะฮะหลังจากที่เน็ตแบบว่ามีไมค์เนี่ยมีหลายคนนะครับคอมเมนต์มาชมนะครับว่าแบบเอ้ยเสียงชัดเจนโน่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณมานะที่นี้ด้วยนะฮะเราก็รู้สึกเช่นกันนะครับมาคิดตามยูทูบเบอร์ผู้สำเร็จเหล่านั้นนะครับที่เขาบอกว่าเอ้ยเสียงเนี่ยต้องดีนะอะไรเงี้ยก็เห็นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจซื้อได้ไม่ยากนะครับสิ่งนั้นเนี่ยก็คือทาราจะเห็นเน็ตเด็บไว้ที่ปกเสื้อตลอดนะครับนี่โรดไวเลสโกนะครับก็คือไมไวเลสตัวแรกและน่าจะเป็นตัวเดียวในชีวิตนี่แหละถ้าซื้ออีกก็อาจจะเป็นโรดเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องซื้อแบบมิกเซอร์มาให้มันแบบสามารถใช้ได้กับพิธีกร2คนนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆแล้วก็ติดมิกเซอร์ไว้ที่หัวกล้องอะไรอย่างงี้นะครับโอเคอ่ะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่ามันดีไม่ดียังไงนะถ้าเกิดว่าข้อมูลไม่เพียงพอเนี่ยรบกวนไปดูเพิ่มเติมในคลิปที่ว่าฉลอง 4,000 ซับอีกทีนึงนะครับโอเคไปไมโครโฟนนะครับเนี่ยใช้เป็นตัวนี้เนาะก็คือโรดวิดีโอไมโกป่ะใช่น่าจะใช่เพราะมันโกไงโกไปเลยอ่ะไม่ต้องวอรี่ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสายอะไรต่างๆนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นเสียงจาก iPhone เนาะมันอาจจะชัดนะครับเพราะว่าปากเน้นจ่ออยู่กับกล้องเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้จะ เปรียบเทียบให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับว่ามันแตกต่างหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ไมค์เนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวรับสัญญาณนะครับมันก็จะมีหน้าจอเนาะไมโกใช่โหลดไวเลสโกวิดีโอไมโกอะไรล่ะโหลดไวเลสโกนะครับนี่ก็จะเป็น RX เนี่ยย่อมาจาก receiver อะไรสักอย่าง something นะครับแล้วก็ปริมาณแบตของมันนะแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีปริมาณแบตของตัวส่งสัญญาณนะครับก็คือ transmitter นะซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ขึ้นแบบเนี้ยแสดงว่าแบตหมดแบบเกลี้ยงเลยนะครับหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือยังไม่ได้เปิดนะเราจะรู้ได้ไงว่าเปิดหรือไม่เปิดก็ดูไฟตรงนี้นะไฟอันนี้ที่เป็นรูปโซ่เนี่ยหมายความว่ามันเชื่อมต่อกับตัวแม่มันแล้วนะตัวรับสัญญาณนะครับส่วนไฟอันนี้น่าจะขึ้นมาตอนที่แบตใกล้จะหมดหรือไม่ก็ขึ้นมาตอนที่ชาร์จอยู่อะไรสักอย่างนะแล้วก็อันนี้จะเป็นช่องเสียบไมค์สมมติว่าเราจะเอาไมค์ตัวเล็กๆอ่ะมาเสียบกับตรงนี้อีกทีนึงนะครับแล้วก็
เน็บอันนี้ไว้ในกระเป๋าหรือว่าอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้นะแต่ว่าในตัวมันเองเนี่ยก็มีไมค์บิวอินด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะต่อไมค์อันเนี้ยไมค์อันนี้จะไม่ทำงานนะครับซึ่งเรามองว่ามันไม่โอเคนะมันน่าจะทำงานพร้อมๆกันได้จะดีกว่าเนาะเพราะว่าอันนี้ก็เน็บไว้ที่พิธีกรหลักนะครับส่วนแต่ว่า2คนต้องเดินไปด้วยกันตลอดนะส่วนอันนี้ก็ให้พิธีกรรองอะไรเงี้ยนะพิธีกรเสริมนะด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นตัวเน็บแบบนี้นะครับซึ่งมันจะเข้าไปได้พอดีกับฮอตชูของกล้องทั่วไปนะแต่คือมันไม่ได้มีผลอะไรนะมันแค่แบบว่าเน็บไว้อย่างนี้ซึ่งจริงๆอ่ะไม่ต้องเน็บตรงนี้ก็ได้อาจจะแบบอย่างนี้ก็ได้เน็บไว้ที่สายกล้องก็ได้แต่ว่ามันจะแบบคอกแคก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 นู่นนี่นั่นต่างๆนะดูไม่มั่นคงเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นพอร์ต USB-C นะครับเอาไว้ชาร์จนะโอเคก็เปิดนะครับค้างเอาไว้แป้งก็จะขึ้นตึ้งโอเคแบบนี้แสดงว่ามีแบตใช่ป่ะตอนชาร์จอ่ะมันจะกระพริบนะครับแล้วก็อันนี้คือเชื่อมต่อกับตัวแม่ได้นะครับนี่เห็นไหมฝั่งตัวแม่ก็จะแบบทำไมไม่ลอกอันนี้ออกใช่ไหมครับก็แบบให้มันแบบสดใหม่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวนี้จะเสียบให้ฟังนะครับว่าใช้กับไม่ใช้เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับตอนนี้สังเกตนะครับจะมีเสียงรถยนต์โน่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะอย่างที่เนี่ยเคยแสดงให้ดูนะครับถ่ายให้ดูว่าบ้านเนี่ยติดกับถนนเลยอะไรเงี้ยเนาะซึ่งไมค์ตัวเนี้ยนอกจากทำให้เสียงเราชัดขึ้นแล้วเนี่ยมันยังกันเสียงอื่นด้วยได้ด้วยนะครับลองดูนะเสียบเสียงต่างไหมพูดเท่าเดิมนะครับอยู่ที่เดิมเนาะคลิปเดิมไม่ได้ตัดต่ออะไรแต่อย่างใดนะครับประมาณนี้นะสำหรับโปรดักชันเกี่ยวกับเสียงของช่องเน็ตเอาไม่มีอะไรให้ดูเลยคราวนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับในฝั่งของตัวรับสัญญาณเนาะมันก็จะเป็นบาร์เสียงนะครับบอกว่าตอนนี้เสียงเข้านะไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะมีการดิมแสงที่หน้าจอลงด้วยเพื่อเป็นการแบบประหยัดพลังงานอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าจะปลุกมันขึ้นมาก็ไม่มีทางใดเลยนะครับนอกจากการกดปุ่ม power เพราะมันมีอยู่ปุ่มเดียวจริงมันมีอยู่3ปุ่มนะฮะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นปุ่ม dB นะย่อมาจาก decibel เนาะเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะแบบเพิ่มเสียงคือแบบว่าถ้าอยากได้เสียงรอบข้างเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ด้านล่างเนาะอันนี้น่าจะด้านบนเพราะว่าเราสามารถอ่านคำว่าโรดได้ต้องเป็นด้านนี้ใช่ไหมอีก2 dB เนาะ dB เนี่ยก็คือเป็นปุ่มเพิ่มลดของพิธีกรนะครับแล้วก็เสียงของสิ่งแวดล้อมมั้งคือถ้ามันก็คือแบบจะดึงดูดเสียงสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้นใช่ไหมครับรวมทั้งเสียงของพิธีกรหลักเนี่ยก็จะดังขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเนาะเป็นเงาตามตัวนะแต่ส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันดังอยู่แล้วนะก็เลยเลือกไว้ที่ระดับต่ำสุดเนาะส่วนอันนี้เป็นระดับสัญญาณของการติดต่อกันระหว่างตัวแม่กับตัวลูกต่างๆอย่างนี้นะฮะ made in Australia อุ้ย pray for Australiaก็คือแบบไฟไหม้เนาะสัตว์ตายกว่า400ล้านตัว500ล้านตัวแล้วมั้งสงสารนะโอเคหรือถ้าถ่ายในบ้านนะครับนั่นก็จะง่ายๆเลยนะใช้ small talk ของฟรีที่มันแถมมากับ iPhone นะมันไม่แถมกับ iPad เนาะถ้า iPad ก็จะต้องไปซื้อเอานะครับนี่แหละถ้าถ่ายใน indoor นะครับไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกายเยอะแยะอะไรเงี้ยอันนี้ก็สุดยอดคุณภาพเสียงแล้วนะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวนะหลังจากที่เอาเป็นว่ารีวิวหลังใช้งานมาถึงปีป่าวะไม่น่าถึงนะครับต้องขอขอบคุณมันนะครับมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ช่องของเน็ตเติบโตขึ้นมาอีก 2,000 ซับนะปัจจุบันนะครับซึ่งก็ไม่ได้มากมายน้อยไปด้วยซ้ำนะครับก็ไม่รู้ว่าทำยังไงให้มันแบบว่าดังเร็วๆนะไม่เป็นไรนะเอาค่อยๆไปแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนๆสายแบบ
ฉันจะเป็นยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยนะครับก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเนาะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เอาไว้นะครับจะได้ก็อีกนั่นแหละนะครับคุณเสกสรรปั้น YouTube เขาก็บอกมานะครับว่าอะไรนะให้พยายามติดต่อสื่อสารคบค้าสมาคมกับเพื่อน YouTube ที่แบบมีผู้ติดตามแบบใกล้ๆกันอะไรเงี้ยเอาไว้นะซึ่งเน้นไม่มีเลยนะครับคนใกล้ตัวเนี่ยไม่มีเลยอ่ะนะโอเคครับผมขอย้ำนิดนึงสโลแกนนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แคร์ Subscribe ครับแล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ